วัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอพี่อีกแล้วนะคะครูยุ้ยก็มานั่งในสวนสาธารณะนะคะนี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะบรรยากาศรอบๆนะคะก็มาชิวๆกันแล้วกันครูยุ้ยก็ซื้อซูชิเย้ซูชิอยากกินมากๆเลยไม่ได้กินนะอยากกินอาหารเอเชียแล้วแล้วก็น้ำลูกพีชนะลูกพีชเนาะน้ำลูกพีชแล้วก็ผสมอะไรอ่ะเป็นบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยลูกพีชที่นี่หาซื้อง่ายพวกน้ำแบบผลไม้นะคุยเวลาไปเมืองนอกเงี้ยก็จะดูของโลคอลของที่นี่นะแอบมาดูว่าซื้ออะไรกันรู้จักลูกนี้ไหมบางคนไม่รู้จักแน่ๆเลยนี่เขาเรียกลูกฟิกให้ดูใกล้ๆลูกฟิกครูเลือกอย่างสุกมาจะได้กินได้เลยลูกฟิกดูนะครูขนาดแอบมือแอบเหี่ยวๆด้วยไม่ได้ทาโลชั่นกระเป๋าหายนะไม่มีเครื่องสำอางมีแต่ลิปสติกนะลูกฟิกรู้จักกันไหมลูกฟิกเดี๋ยวครูจะกินให้ดูว่ามันรสชาติยังไงนะแล้วก็มีอะไรอีกที่ขาดไม่ได้เลยก็พวกบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรืออะไรเงี้ยนะพวกอะไรเงี้ยครูยุ้ยก็ซื้อตามสไตล์เวลาไปเมืองนอกต้องกินผลไม้และประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ60บาทไม่ถึงสิประมาณ60บาทบ้านเราตั้งหลายร้อยที่นี่60บาทนี่60บาทนะนะนี่ถูกมากเลยเห็นปะนะกินทีเดียวนะจ๊ะนะ60บาทเองบ้านเราอาจจะ 2-300 บาทใช่ไหมที่นี่60บาทถูกมากๆนะเหมือนประมูลของไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ซูชิราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันซูชิแอบซื้อแบบมีแบรนด์หน่อยนะอยากกินนะก็ซูชิโตกอยู่ที่แพงหน่อย 3.95 นะแต่ว่าซูชิของครูก็จะมีไส้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรอ่ะชิคเก้นคาสึโรอะไรเงี้ยนะก็ตกประมาณเท่าไหร่อ่ะ4.46ประมาณ100กว่าบาท200อย่างเงี้ยนะก็ไม่แพงนะคะก็ถูกกว่าออสเตรเลียด้วยซ้ำไปนะคะคุณเมื่อยเป็นมือบ้างออสเตรเลียกล่องนี้นะก็มากกว่านี้นะคะที่อังกฤษจะถูกกว่านะน้ำแอบแพงเพราะว่าครูอยากจะแบบเป็นแบบออร์แกนิกครูซื้อยังแพงนะออร์แกนิกที่นี่ขวดนึงครูซื้ออย่างแพงแหละเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะถามว่ากับพารากอนก็ไม่ต่างกันนะออร์แกนิกเหมือนกันก็ตกอยู่ที่อะไรอ่ะตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ80กว่าบาทนะ80กว่าบาทซื้อพารากอนใช่ไหมพารากอนคั้นสดก็ตก100กว่าบาทเลยนะอันนี้ครูซื้อแบบออร์แกนิกนะแล้วก็มีแบบมีดอกเขาเรียกอ่ะลูกทอใช่ไหมเป็นแบบพีชอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีแบบมีบลูเบอร์รี่นะเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันดีกว่าลูกฟิกนะลูกฟิกอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วลูกฟิกรู้จักลูกฟิกไหมเย้ลูกฟิกรู้จักลูกฟิกไหมคะนะครูยุ้ยอาจจะซื้อให้ลองเดี๋ยวกัดให้ดูแล้วกันนะรู้จักลูกฟิกก็ครูอยากให้แบบน้องๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาเรียนแล้วก็เอนจอยธรรมชาติแล้วก็เรียนกับสิ่งแวดล้อมของที่นี่ลูกฟิกครูยุ้ยเลือกอย่างสุกจะได้กินได้ลูกฟิกจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ดูเลยนะลูกฟิกก็มันจะแบบมีเม็ดๆอะไรเงี้ยนะอร่อยดีนะคะก็ครูชอบแบบผลไม้แบบท้องถิ่นของประเทศต่างๆลูกฟิกเนี่ยรู้ไหมต้นกำเนิดน่ะมาจากประเทศไหนรู้ไหมเอ่ยลูกฟิกบางคนอาจจะไม่รู้จักลูกฟิกกินหน่อยนะลูกฟิกก็จะเป็นอย่างนี้แอบไม่ค่อยดูแล้วเนาะเห็นหมาขี้ด้วยตรงโน้นไกลเห็นหมาขี้ตลกมากเลยมีหมาขี้ด้วยนะคนเขากำลังเก็บอยู่นะเจ้าของมีหมาขี้ในสวนสาธารณะด้วยตลกมากไม่เคยเห็นเป็นครั้งแรกเจ้าของกำลังไปเก็บอยู่ลูกฟิกเนี่ยครูไปถามร้านขายนะเจ้าของเขาเก็บอยู่แล้วเก็บขี้หมานะครูก็งงๆเหมือนกันเจอหมาขี้อะไรเงี้ยนะไม่เคยเจอทีนี้นะลูกฟิกเนี่ยเขาบอกว่าต้นกำเนิดจากประเทศตุรกีอะไรเงี้ยลูกฟิกแล้วก็ในประเทศแถบยุโรปเขาก็เขาก็ปลูกกันแล้วก็กินกันเป็นผลไม้ที่นิยมกินไปด้วยแล้วกันนะหิวนะลูกฟิกนะเปรียบเทียบกับผลไม้บ้านเราเนี่ยไม่มีเลยไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นเลยในโลกนี้มันจะเม็ดกรอบๆ อร่อยดีนะมันก็หวานๆหน่อยๆนะลูกฟิกเอามาดูให้ดูใกล้ๆมาไม่ค่อยอยากให้ดูเลยครูกัดแบบไม่สวยงามไม่ได้ฝานนะเพราะว่าแบบเวลาครูอยู่เมืองนอกอ่ะแอบไม่ค่อยเป็นระเบียบนะแบบ
แบบกินผลไม้อะไรเงี้ยกัดกินเลยอ่ะให้ดูนะลูกฟิกจะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยอยากโชว์เลยแต่ก็อยากให้ดูนะลูกฟิกเนี้ยก็จะมีเมล็ดเล็กๆแต่คุยหยิบให้ดูแล้วกันนะหยิบให้ดูเมล็ดเล็กๆจะเป็นเมล็ดมือแอบเหี่ยวนะเพราะว่ากระเป๋าหายกระเป๋าเดินทางหายเห็นไหมเม็ดมันจะเล็กๆเม็ดเห็นไหมไม่เห็นแน่ๆเลยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะกรอบกรอบมากเลยอ่ะกรอบแบบอร่อยอ่ะนะพูดแล้วอยากซื้อกลับไปให้น้องๆกินนะแต่ขนไปไม่ได้หรอกมันเละอ่ะนะอร่อยมันแบบเขาเรียกว่าเนื้อนิ่มๆเนื้อมันจะนิ่มๆเหมือนลูกแพแล้วกันแต่มันกรอบๆข้างในมันไม่เหมือนผลไม้ในโลกนี้เลยอะไรเงี้ยคือมันนิ่มๆเหมือนลูกแพแล้วกันเหมือนลูกแพสุกแต่ว่ามันมีเมล็ดเล็กๆแล้วมันกรอบๆมันก็อร่อยดีนะอร่อยมากๆนะเปล่าหรอกครูอยากไลฟ์ให้ดูว่าบางคนไม่รู้จักลูกฟิกครูอยากจะให้น้องๆเนี่ยมารู้จักผลไม้ที่แบบเราไม่เคยกินกันเมืองไทยไม่มีขายเมืองไทยไม่มีลูกฟิกขายก็เลยอยากจะไลฟ์ให้น้องๆดูวิวข้างหลังสวยเนาะครูไม่ว่าสวยวิวข้างหลังครูเนี่ยสวยๆนะคะก็เลยมานั่งตรงนี้ในส่วนสาธารณะนะคะก็เวลาเรียนเนี่ยแอบวางก่อนแล้วกันนะก็เวลาไปมาเรียนเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแบบเรียนอย่างเดียวนะคะเราต้องเอนจอยสิ่งต่างๆนะคะก็สวัสดีจ่านะสวัสดีนะหยีเองอ้าวสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้ก็มาที่อังกฤษนะก็สวัสดีเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเดินไปด้วยแล้วก็เอนจอยสิ่งแวดล้อมของที่นี่ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมของกินหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนและเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบเป็นอย่างเดียวต้องเอนจอยชีวิตคุยก็ไปทุกที่ก็เอนจอยสิ่งแวดล้อมโลเคอลของแต่ละที่นะคะแอบหิวกินซูชิน่ากินมากเลยเนาะซูชิ100กว่าบาทอะเท่าไหร่อะร้อยกว่าบาทไม่ถึง200นะน่ากินเนาะเป็นชิคเก้นโรนะคะอันนี้น่ากินอยากลองหิวตอนนี้เมืองไทยดึกแล้วนะแต่ว่าที่นี่แค่ห้าโมงกว่าเองนะ5:15 นะคะคุยก็เดินเล่นวันนี้ก็เริ่มแอบฟรีละพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุยจะพาไปที่โรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันพรุ่งนี้นะคะเมื่อกี้คุยพาไปโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมที่โปรโมชั่น6เดือน 60,000 บาทอะไรเงี้ยก็ยังไงก็สนใจนะคะเมืองไทย5 ทุ่มแล้วคุยก็หิวไหมคุยอยากให้กินจังเลยดูสิน่ากินสดมากเลยสดสุดๆดูสินะนะนี่ก็จริงแล้วเนี่ยพวกราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในเมืองไทยพวกบัวรี่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ยังหาได้แต่ไม่ใช่ลูกฟิกเนี่ยไม่ค่อยมีขายนะก็ยังไงก็หนูลดน้ำหนักอยู่หิวเลยลดน้ำหนักเดินเยอะๆออกกำลังเยอะๆแล้วกันเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวครูแอบพูดละกันลดน้ำหนักอยู่แต่ก่อนครูยุ้ยน้ำหนักเยอะครูยุ้ยอ้วนแต่ก่อนชื่อยุ้ยใช่ไหมครูยุ้ยต้องคิดว่าวันนี้เรากินเท่าไหร่แล้วเบิร์นไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องควบคุมน้ำหนักด้วยอาหารการกินของเราแล้วก็เลือกแคลอรี่แล้วกันสมมติว่าจะกินข้าวใช่ไหมข้าวมันไก่เราก็อาจจะเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวมีน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบคำนวณแคลอรี่หาได้ยังไงหาใน Google นะคะเราคำนวณเนี้ยเราเดินเราใช้พลังงานกินนะคะกินเนี่ยนะคะให้แคลอรี่น้อยกว่าเราออกกำลังเท่านั้นเนี่ยแล้วเขาจะดึงแบบพลังงานเขาเรียกอะไรพวกไขมันนู่นนี่เราออกมาเราจะผอมลงได้เร็วนะคะนี่เป็นเทคนิคคุยยุ้ยก็น้ำหนักคงที่นะก็ถามว่าเป็น10ปีแล้วนะแบบชุดแซกของรูเนี่ยนะคะใส่ของเดิมได้ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นเทคนิคแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าครูจะอายุมากแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะร่างกายหรือหุ่นอย่างเงี้ยจะไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะก็ยังไงก็เป็นเทคนิคนะได้ความรู้ไปอีกเย่นะครูยุ้ยก็พยายามให้แบบรูปร่างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าคือขี้เกียจไปตัดชุดแซกใหม่เกลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบน้ำหนักคนเราคงที่นะคะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสุขภาพมันก็จะแบบไม่ได้เป็นโรคอะไรเยอะแยะมากแบบบางทีถ้าเกิดน้ำหนักมากแล้วก็เป็นโรคเข่าในอนาคตตอนเราแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราพยายามรักษาน้ำหนักแล้วก็โดยที่แบบเราควบคุมอาหารแล้วก็ใส่ชุดเก่าๆของเราให้ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคเพราะว่าคุณอยากจะหุ่นเหมือนเดิมแบบ
พอแก่แล้วยังใส่ชุดแสกของครูได้อะไรเงี้ยนะคะเทคนิคนิดนึงแต่ทริปนี้ครูยุ้ยเรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับการเดินทางเพราะว่าครูยุ้ยกระเป๋าหายมา3วันแล้วนะคะก็ยังอยู่รอดแถมมีคอนแทคด้วยเดลี่เป็นเดลี่เปลี่ยนรายวันคอนแทคก็เป็นเทคนิคอะไรที่แบบไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยประสบมาในชีวิตนะคะก็เป็นทริปแรกที่เรียนรู้กับการระมัดระวังเรื่องกระเป๋าหายนะคะมันหายไปหลายวันแล้วก็เริ่มทำใจนะคะกลับอีกทีก็อาจจะได้กระเป๋าอยู่ที่กรุงเทพเลยอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีอะไรเลยมาซื้อเอาแล้วก็แบบต้องรู้จักแหล่งที่ซื้อของถูกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ช้อปปิ้งได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าพี่ยุ้ยดูเด็กกว่าอะไรนะพี่ยุ้ยดูเด็กกว่าอายุจริงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะเพราะว่ามีความสุขละการคิดแบบทุกวันให้มีความสุขมันก็จะแก่ช้านะเทคนิคอย่างเดียวนะแล้วก็ควบคุมอาหารอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราอยากกินเราก็กินแหละแต่กินปริมาณที่น้อยแล้วก็เอากำลังให้มากขึ้นนะคะคุณยูเริ่มเมื่อยละยังไงก็ขอกินนะคะบ๊ายบายเย้ ขอกินนะแล้วก็ขอกินผลไม้ลูกฟิกนะคะให้หมดเลยขอบคุณค่ะกู๊ดไนท์ที่เมืองไทยนะคะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันกับโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษตอนนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ